สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องโอภาสพาเพลินนะวันนี้มารีวิวระบบเสียงของทีมงานทีมงานอะไรครับเจ็ดซาวครับเจ็ดซาวด่านคุณทศนะอยู่บ้านไหนครับบ้านหนองกระเทียมใต้ครับบ้านหนองกระเทียมใต้เนาะโอ้วันนี้พามาชมระบบเสียงบ้านๆครับบ้านๆแต่ไม่ธรรมดาครับนะแต่ไม่ธรรมดาวันนี้ให้ดูระบบตรงจุดนี้ก่อนเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นมิกดิจิตอลเนาะเป็น XA18 นะครับนะแล้วก็มี D4 ครับแต่วันนี้ไม่ได้ใช้งาน D4 เพราะว่าเรามาในงานศพนะครับมางานศพเป็นงานชาปนกิจของพระนะแต่ว่าในช่วงยุคโควิดอย่างนี้ถ้าเราจะไปรอแต่รีวิวระบบเสียงในงานบวชงานแต่งงานบุญมันยากครับนะวันนี้เลยมีโอกาสมากับทีมงานเจ็ดสาวนะครับอำเภอด่านคุณทศนี่ครับก็เลยได้นำระบบเสียงมาให้ชมกันนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นมิก XA18 จากค่ายบันเจอร์นะครับแล้วก็ในอุปกรณ์จะมี D4 ด้วยน่าจะเป็นเล่นซดด้วยเนาะใช่เล่นสดรถแห่วงดนตรีทุกอย่างนะเดี๋ยวเราจะได้ฝากเบอร์โทรไว้นะครับแล้วก็คอร์สนี่เป็น Vortex ครับซึ่งแต่ก่อนผมเคยใช่แต่ก่อนจะเป็น Vortex แต่กูผมใช้เกือบ10ปีแล้วแต่ขายไปแล้วมันมีคู่กันครับมันมีอีกตัวนึงแต่นี่มันตัวใหม่ครับแต่เสียงดีนะเสียงดีมันจบครับครับนะนี่ก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นระบบปรุงแต่งคือใช้ใน iPad iPad คุมเลยเสียเจ็ดเขาคุมเองนี่ครับอันนี้เป็นงานพิธีการครับอันนี้ใช่เน้นไมค์อย่างเดียวอันนี้ EQ เนาะใช่ครับอ๋อ EQ ไมค์ครับนี่ EQ ไมค์นี่เป็น PA ครับอ๋อนี่ EQ PA พูดนิดหน่อยเองครับแต่เสียงบอกได้เลยครับว่าคุมชัดเจนเดี๋ยวจะให้พาไปชมตู้และจะมีของที่แปลกหูแปลกตาจากที่ท่านไม่เคยชมจะให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ปรุงแต่งเดี๋ยวพาไปดูอุปกรณ์บนรถนี่ครับเดี๋ยวให้ดูไมค์ก่อนไมค์ก็ MBA อันนี้ใช่3ตัวพันไหมน่าประมาณนั้นแหละครับแต่เสียงดีนะครับเห็นอย่างเงี้ยเสียงดีนะสำหรับใครที่ใช่นี่ไม่ต้องใช้ดีครับใช่อย่างนี้แหละมันคุ้มกว่าครับคุ้มค่าด้วยแล้วเสียงดีด้วยครับใช่นี่แนะนำเลยนะตัวนี้ผมเคยเห็นอยู่ที่โคราชร้านนารินหรือนารินอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเจ๊สาวพาไปชมครับนะนี่วันนี้พามาชมเป็นระบบเสียงครับ power ตัวล่างทำไมมันยาวผิดปกติ L2400 โลเย่นมันปกติมันจะสั้นนะพอดีทำมันไม่มีกล่องครับกล่องสั่งไม่ทันครับก็เลยต้องมาต่อ power L อ๋อครับหน้า L ครับหลักหน้า L หลัง L ข้างในเป็นไรบอกหน่อยได้ไหมก็ธรรมดาครับก็ power ขับ21นิ้วครับอ๋อแม่ครับ21นิ้วข้างละ4ใช่ไหมตอนก็ประมาณนั้นแหละคือว่าผมก็จะประมาณ3ดอกแล้วตอนนี้กำลังดึง3ดอกครับโอ้โหไม่ธรรมดาเล่งสุดไม่ได้ครับนี่ยาวประมาณเม็ดนึงได้ไหมเกือบเม็ดเนาะเผลอๆเกือบเม็ดตู้80แต่ประมาณอาจจะเม็ดตู้ลึก80อ๋อถ้าเทียบกับตู้มันลึก80ใช่ครับผมว่าถึงเม็ดแหละถ้าอย่างงี้ถึงเม็ดอยู่ครับมาตรฐานเวอร์มันก็จะประมาณตู้ปุ๊บนี่ให้ดูครับพอปกติทีมงานนี่นะทีมงานนี่เขาจะเล่นดนตรีด้วยรถแห่ด้วยนะครับไปด้วยทุกอย่างทุกเป็นชุดเดียวกันหมดเลยครับเวทีก็ชุดเดียวกันชุดใช่อันนั้นก็จะเป็นหม้อดึงเนาะครับเนาะหม้อดึง30แอมป์เนาะครับเนาะนี่ให้ดูด้านหลังผมว่าข้างในรุ่นนี้ต้องไม่ธรรมดานะผมว่าข้างในรุ่นนี้ต้องไม่ธรรมดาเดี๋ยวมีโอกาสวันไหนเขาเปิดเครื่องให้ดูเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีนึงนะให้ดูด้านหลังก่อนดูด้านหลังนี่ครับนี่คือด้านหลัง powerนะครับ L2400 ที่ข้างในต้องไม่ธรรมดาแน่นะจากทีมงานเจ็ดซาวนะครับแล้วตู้ลำโพงเป็นของค่ายไหนยังไงของชอช้างครับชอช้างชัยภูมิครับชอช้างชัยภูมิเนาะยี่สิบนิ้วครับยี่สิบนิ้วเทอร์โบกำลังยอดฮิตเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมเห็นใช่ W เนาะใช่ครับใช่ W ครับอ๋อเดี๋ยวเราอัพตามแบบประมาณว่าอัพตามยุค
นักเราต้องเปลี่ยนถามว่าเสียง W เป็นไงผมก็ชอบแหละครับครับไม่มีตัวไหนที่เทียบ W ได้หรอกครับแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนตามว่าตามยุคสมัยทุกวันนี้มันเป็นที่เบสนิวหมดแล้วครับผมเราหนึ่งรถมันขนไม่หมดด้วยเลยต้องเปลี่ยนครับช่วงนี้ปกติมีทั้งหมดกี่ใบครับ16ใบครับ16ใบครับเป็นดนตรีทางละ8ใบอ๋อแต่งานนี้งานพูดเนาะเราก็ลงเซตนี้เสียงกลางแหลมกี่นิ้วครับเสียงกลางแหลมเป็นช่างต้นครับช่างต้นต้นเอนจิเนียร์มั้ยอินจิเนียริ่งอะไรใช่มั้ยชัยภูมิอ่ะสุริยาภรณ์ครับคุณสุริยาภรณ์อ๋อช่างต้นสุริยาภรณ์นะครับจังหวัดชัยภูมิ15นิ้วครับ15นิ้วครับปากหล่อเสียงแหลมนะครับแหลมต้องต้อง8ครับแหลมต้อง8เฮ้ยแต่เสียงดีนะผมบอกได้เลยเสียงดีเป็น2ทางครับก็2ทางแต่เสียงดีครับ2ทางไม่มีเน็ตเวิร์คอ๋อ2ทางไม่มีเน็ตเวิร์คด้วยเป็น4ก็ขอเรียนเชิญที่ตู้นะครับเลยนะครับต่อตรงในงานอ๋อครับครับโอ้เสียงดีนะครับเดี๋ยวให้ชมตู้คอยนั่งรับพอดีเข้าของไว้บนรถนะครับไอ้ตัวนี้ครับได้ตั้งตู้รับบริจาคไว้L24ครับแล้ว L24 ฉะนั้นบางท่านมาถึงแล้วก็ไม่ทราบนะครับว่า2ตัวล่างครับเบสใครนี่เป็นยื่น2ยื่น2ให้กับใครนะครับก็ขอนึกว่าเป็นเต็นท์พลังพิธีด้านหน้าเป็นแม่เสียงชั่วคราวแรงด้วยผมว่าแรงไม่ธรรมดาวัดเองก็ได้ตั้งโต๊ะอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับพอดีรับบริจาคไว้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่เดินทางมาถึงแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับ5นิ้วปากโหลดครับเปิดเป็น21นิ้วลงไปที่ตู้รับบริจาคเลยนะครับตอนนี้เพื่อทางวัดของเราก็จะได้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการจัดงานครั้งนี้ให้ทีมงานเจ็ดสาวฝากเบอร์โทรไปนั่งนู่นดีกว่าเดี๋ยวฝากเบอร์โทรฝากการงานว่าใช้งานรูปแบบไหนบ้างนะเดี๋ยวฝากเป็นข้อมูลให้สำหรับท่านที่สนใจหน่อยครับฝากเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับรับงานแบบไหนบ้างอะไรยังไงบ้างก็ผมโปรตีนเจ้าขาวครับมีวงดนตรีรถแห่ครับครบทุกอย่างครบทุกอย่างราคายอมเยาครับมีอะไรก็ติดต่อเบอร์088 350143ครับครับ Facebook ครับมีชื่อ Facebook ไหม Facebook เพจก็เจ้าขาวครับเจ้าขาวโปรโมชั่นกันทุกคนครับอ๋อเจ้าขาวโปรโมชั่นช่อง YouTube ก็มีครับก็ติดตามตาม YouTube ครับตาม YouTube ก็มีผมเคยเปิดดูนะถ้าใครเคยเห็นทีมงานนี้ครับรถแห่วงดนตรีเครื่องเสียงเครื่องไฟทุกอย่างในรูปงานระบบเสียงทุกอย่างทุกอย่างทุกงานขอให้ติดต่อกันเข้ามานะครับอยู่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับฝากระบบเสียงทีมงานเจ็ดสาวไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานของช่องเจ็ดสาวด้วยนะครับทั้งช่อง YouTube แล้วก็ช่องโอภาสพาเพลินนะครับวันนี้พามาชมระบบเสียงในงานงานศพนะครับจะให้ทุกท่านได้ชมกันเป็นระบบเสียงที่มินิแต่เสียงไม่ธรรมดาครับนะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากเสียงงานชัดเจนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับจ้า